ดีค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้มาพอกําลังกําใส่ๆกันเสร็จตัวหน่อยเดินตามให้พอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจน้องแก้มด้วยนะคะค่ะกดแล้วชมเลยค่ะมื้อนี้น้องแก้มก็แม่กับสีค่ะแม่นจ้ะได้ยินหลายคนว่าอันเลี้ยงหมูปลาแล้วมันบ่ได้กําไรเด้อจ้ะน้องแก้มกับสีค่ะมาเมืองว่าน้องแก้มให้ป้าน้องแก้มใส่อาหารเลี้ยงประมาณ2แม่นจ้ะโดยทางบ้านน้องแก้มยังสิใส่เป็นห้ำนะคะแม่นจ้ะห้ำกับข้าวต้มอันนี้คือห้ำรวมด้วยจ้ะอันนี้ก็สอบละ100บาทด้วยจ้ะแล้วเฮาก็สิใส่ห้ำอ่อนประมาณ5กิโลด้วยจ้ะตกอยู่ประมาณแม่นจ้ะก็สิตกประมาณ50ด้วยจ้ะนี่มันก็สิอ่อนแฮงด้วยจ้ะเพราะว่าอันนี้น้องแก้มไปซื้อมาจากโรงสีด้วยจ้ะถ้าซื้อตามบ้านเฮามันก็สิบ่อ่อนขนาดนี้ด้วยจ้ะแต่มันก็มีหมอดแน่ด้วยจ้ะหลังจากนั้นด้วยจ้ะเฮาก็พ่นน่ะนี่ด้วยจ้ะต่อไปเฮาก็สิใส่ข้าวต้มด้วยจ้ะข้าวต้มเฮาก็สิประมาณนี้ด้วยจ้ะเฮาก็สิเทลงไปในห้ำอ่อนกับห้ำรวมกับห้ำอ่อนของเฮาเลยด้วยจ้ะมันก็นะแม่ตักน้ำมาสัตว์เดี๋ยวจ๋าเฮากะสิให้แม่เอาน้ำมาสาดด้วยจ้ะเดี๋ยวก็คือข้าวต้มนะจ๊ะที่น้องแก้มต้มไว้ด้วยจ้ะน้องแก้มก็สิเอามาให้น้องหมูด้วยจ้ะข้างบ้านน้องแก้มเพิ่นก็สิเลี้ยงห้ำด้วยจ้ะกับข้าวต้มด้วยจ้ะเป็นส่วนมากด้วยจ้ะนี่ด้วยจ้ะน้องแก้มก็สิใส่ข้าวต้มประมาณหาโลนะจ๊ะกะสิประมาณโลละ10บาทนะจ๊ะกะข้าวต้มน้องแก้มกะสิใส่งบประมาณ50บาทนะจ๊ะเดี๋ยวน้องแก้มกะสิค่าทั้งห้ำรวมห้ำอ่อนข้าวต้มแล้วสิรวมกันเป็น200บาทต่อขาแม่นเด้อจ้ะเดี๋ยวน้องแก้มกะสิค่าไปเมืองน้องหมูนะจ๊ะว่าค่าข้าวต้มค่าที่น้องแก้มเฮ็ดนี่มันเลี้ยงได้จักโตแล้วจ้าเดี๋ยวน้องแก้มกับสิค่าย่างไปเมืองด้วยจ้าน้องแก้มกับแม่กับสิพาไปนับเมืองนะคะว่าต้นทุนในการเลี้ยงหมูต่อค่ะของน้องแก้ม200บาทนี่สิเลี้ยงหมูได้กี่แม่นะแม่แล้วจ้ะดูแม่แม่ที่1แม่ที่1ด้วยจ้า2เป็น3แม่แล้วด้วยจ้าเพราะว่าของนี้มี3โตเป็นสี่แล้วเด้อจ้าตอนนี้ฮะแล้วก็มาตัวที่6ยืนนี่ด้วยจ้าเอาขอเดียวบ่าฟังเดียวกันแล้วบ่านี่ตัวที่3แล้วอันนี้ตัวที่5ค่ะหาแล้วเด้อจ้า6เด้อจ้าอันนี้ตัวที่7เด้อจ้าพอผ่านอีกตัวนึงเป็น8เด้อจ้าพอผ่านกับอีกตัวนึงเด้อจ้าอันนี้ตัวที่9เด้อจ้าตัวที่10ตัวที่10แล้วเด้อจ้าขอกี่ตัวที่11เด้อจ้าตัวที่12อันนี้ตัวที่12นะคะอันนี้ตัวที่13เด้อจ้าเข้ากลับมาอีกฝั่งนึงเด้อจ้าตัวนี้ตัวที่14เด้อจ้าอันนี้ตัวที่15เด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกตัวจะเป็นตัวที่16เด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นตัวที่17เด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นตัวที่18เด้อจ้ะอันนี้ก็เป็นตัวที่19เด้อจ้ะอันนี้คือตัวที่2020เด้อจ้ะตัวที่21เด้อจ้ะอันนี้ก็สิเป็นตัวที่22เด้อจ้ะโตนะคะแม่นจ้ะแม่นจ้ะอันนี้ก็คือต้นทุนที่น้องแก้มใส่เลี้ยงแม่นจ้ะต้อมมือ21โตคือต้นทุนสิอยู่ประมาณ200ต่อขาแม่นจ้ะเดี๋ยวเฮาจะถามอาหารกันว่ามันมีหมูทั้งเบิดจักโตเงิน200ต่อขาเนี่ยเลี้ยงหมูได้กี่โตนะคะจ้า
เด็กหน่อยกำลังพักกันแรมเลยนะแม่จ๋าเห็นเฮายางมาขึ้นกระยานเฮาเด้อจ้ะอยู่หันตัวที่22แล้วใช่มั้ยคะตัวที่21นะคะอันนี้ค่ะกำมาลงขอกลางแล้วเด้อจ้ะอันนี้ก็คือตัวที่22แล้วเด้อจ้ะอันนี้ก็คือตัวที่23เด้อจ้ะน้องเมย์23แล้วเด้อจ้ะอันนี้เป็นตัวที่24แล้วจ้ะเป็นตัวที่24เพิ่นเป็นหมูขาวเด้อจ้ะหมูขาวเพราะแม่นตัวมันขาวแม่นจ้ะหมูขาวเพราะตัวมันขาวอันนี้ตัวที่25เด้อจ้าอันนี้แม่นึงเป็นตัวที่26เด้อจ้ะอันนี้น้องเพิ่นกำลังท้องเด้อจ้ะอันนี้ที่27แล้วเด้อจ้าอันนี้ก็คือแม่จ้าที่เฮาเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เด้อจ้าเมื่อกี้27แม่สาวของเฮามีเหลือกระโตก27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42แม่เด้อจ้า42แล้วนะคะตัวนี้เป็นแม่43จ้าอันนี้เป็นแม่ที่43นะคะแล้วเด้อจ้ะอันนี้คือแม่4 43เด้อจ้ะน้องโหน้ําหนาเลยพาชมนะคะพาชมวิวอันตนาเฮาหา43แล้วอันนี้คือตัวที่44เด้อจ้ะแปลว่าหมูของน้องแก้มมีทั้งเบิด44โตเด้อจ้ะ4แม่นะคะอันนั้นก็คือเฮาใส่ต้นทุนเลี้ยงเบิด200บาทต่อแม่นจ้ะได้44ตัวสรุปแล้วกะ4ตกอยู่ตัวละกี่บาท44ค่ะ44ต่างหากค่ะตัวละ5บาทกะ4ใส่หมู40ตัวกับประมาณ4บาท50แม่นจ้ะถ้าสิใส่งบประมาณ4บาท50ตังค์ต่อค่ะครับเด้อจ้ะนี่คือค่าใช้จ่ายของหนังแก้มนะคะแม่นจ้ะ40ตกประมาณมือละ400บาทเด้อจ้ะใจของปั้มน้องแก้มนะคะก็คือสิตกประมาณมือละ400บาทคือแม่สิใส่ห้ำร่วมห้ำออนละกาข้าวต้มเด้อจ้ะเลี้ยงหมูกะเดือนนึงสิตกอยู่ประมาณ 12,000 บาทต่อเดือนแม่นแต่ว่าเดี๋ยวแม่สิพาไปเมืองว่ารายได้ของน้องแก้มเดือนนี้นะคะได้มาจากหยังละกาสิได้จักบาทละสรุปแล้วเฮาสิได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเดี๋ยวแม่สิพาไปเมืองกันไปกันเลยจ้าของปั้มน้องแก้มสิได้มาจากการขายลูกหมูนะคะเพราะว่าทางปั้มอันนั้นสิเป็นการเลี้ยงหมูเพื่อขายลูกนะคะแต่ว่าอันนี้คือลูกหมูที่สิเป็นรายได้ของน้องแก้มเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้สิเป็นรายได้ของเดือนที่แล้วเด้อจ้ะอันนี้คือลูกหมูขอดเดือนที่แล้วแม่สิบ่นับนะคะลูกหมูรุ่นนี้คือเป็นรายได้ของเดือนที่แล้วแต่แม่จะไปนับรุ่นที่เป็นรายได้ของเดือนนี้คือเริ่มออกตั้งแต่วันที่1นะคะวันที่1เป็นต้นมาว่าเดือนนี้แม่สิมีลูกหมูในคอกกี่โตแล้วก็สิเป็นรายได้จักบาทของเดือนนี้แล้วเฮาก็สิมาเมืองว่าแม่สิได้กำไรหรือขาดทุนนะคะเดี๋ยวไปเมืองกันเลยจ้าแก้มก็สิพาขึ้นไปนับลูกหมูแม่นจ้ะในช่วงเดือนเมษายนนี่นะคะตั้งแต่วันที่1เลยเด้อจ้ะตั้งแต่วันที่1เมษายนจนฮอดมื้อนี้แล้ววันที่8เด้อจ้ะ8นะคะอันนี้ลูกหมูที่แรกอยู่นี่ก็บ่แม่นลูกหมูที่ออกวันที่1เมษายนเด้อจ้าน้องออกตั้งแต่เดือนที่แล้วเด้อจ้าเป็นรายได้ของเดือนที่แล้วแม่นจ้ะแต่เฮาเอายังบ่ทันจับขายเพราะว่ายังบ่ฮอดเด้อจ้าสิจับขายวันอาทิตย์นี้เนาะแม่นจ้ะค่ะแม่แรกเลยอันนี้คือแม่แรกเด้อจ้าที่ออกในเดือนเมษายนเด้อจ้าเพิ่นมีลูกทั้งเบิด10โตนะคะ10โตเด้อจ้าอันนี้คือน้องแก้มมีรายได้แล้ว10โตนะคะแม่นจ้าเอาไปมังอีกคอกนึงถ้าเป็นมังอีกคอกนึงเด้อจ้าอันนี้ก็คือแม่ที่2เด้อจ้าเพิ่นมีลูกทั้งเบิดกี่โตคะแม่6โตเด้อจ้าแปลว่าตอนนี้เฮามีลูกหมูทั้งเบิด16โตเด้อจ้าอันนี้ก็คือแม่ที่3แล้วเด้อจ้าอันนี้แม่ที่3แม่นี่มีทั้งเบิด11โตนะคะ11โตบวก16โตก็สิเป็นเท่าไหร่นะคะ27โตค่ะตอนนี้เฮามีรายได้27โตแม่นจ้าได้ลูกของเพิ่นนี่อ้วนดีเด้อจ้าก็มาบังหยิบแม่นึงนะคะเป็นแม่ที่4เด้อจ้านี่แม่นี่มี8โตนะคะแม่8โต8โตบวก27เป็นทั้งเบิด
ตัวเป็นทั้งเบิร์ด35ตัวแล้วจ้านี่คือแม่ที่4ด้วยจ้าเป็นรายได้ของน้องแก้มของเดือนแม่จ้า35ตัวแล้วบ่อยอีกแม่นึงนี่คือแม่ของผมนะคะแม่จ้า35ของนี้มีทั้งเบิร์ด2 4 6 8 8ตัวบวกทั้งเบิร์ดกี่ตัวคะ35 35เป็นทั้งเบิร์ด41ตัวค่ะ43 43เป็นทั้งเบิร์ด43ตัวค่ะ4ในข้อที่ออกในเดือนเมษายนมีทั้งเบิร์ด43ตัวค่ะนี่ก็คือคือรายได้ของหนังแก้มนะคะแม่จ้ะที่1ข้อนั้นที่8เมษายนนี่ได้43ตัวแม่จ้ะกับมีแม่ที่รอคอดกับมีอยู่อีก2แม่ด้วยจ้ากะคือได้จักตัวคือเฮาเอาคิดแค่นี้แหละเอาแม่นเอาคิดที่มันออกก่อนด้วยจ้า43ตัวนะคะแม่นเฮากะค่ะเป็นทางความของแก้มขายกับที่ตัวอยู่ประมาณตัวละ800บาทเด้อจ้า43คูณ800บาทเป็นเงินจะบาทถูก43คูณ800 8 8 32 32บวกอีก33โต3โต24เป็น 34,400 นะคะสรุปแล้วเดือนนี้เฮาสิมีรายได้กับลูกหมู4คอร์สนะคะทั้งหมด43โตคูณ800กับ10ประมาณ34,300เด้อจ้าประมาณนี้แต่ว่ารายจ่ายของเฮาสิอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะเฮากับบวกลบแล้วเฮากับสิได้กำไรอยู่ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะแม่นจ้าคือสำหรับการเลี้ยงหมูของฟาร์มหนองแก้มที่มีแม่พันธุ์อยู่44โตนะคะเดือนนี้มีรายได้แล้วหักบวกลบกำไรแล้วได้ 20,000 นะคะก็ถือว่าได้กำไรนะคะก็เป็นคำตอบให้กับทุกๆป้ามที่ว่าเลี้ยงหมูฟาร์มแล้วบ่ได้กำไรแม่นจ้าลองบวกลบคูณหารคือแม่หนองแก้มเมืองนะคะในคลิปนี้ก็แม่กับหนองแก้มก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นแก้มแม่นจ้าและเข้ามาเป็นกำลังใจหนองแก้มนะคะในคลิปนี้หนองแก้มขอโตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย